ทแรกนึกว่าให้มาถ่ายรายการเกือบทุกเรื่องอาหารไม่ไหวนะพี่เรื่องอสังหาผมไม่ได้เลยมีผู้ช่วยครับพี่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเผือกทุกเรื่องอสังหาฟังชื่อรายการก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าวันนี้เผือกจะมาชวนคุยเรื่องของอสังหาครับเรื่องของการลงทุนแล้วอสังหาเนี่ยต้องทำเลไหนที่ไหนที่เขาว่าดีและสำหรับ EP แรกของเราวันนี้ครับท็อปิกที่เราจะคุยกันก็คือเลือกซื้อคอนโดยังไงให้ปังปุริเย่สำหรับมือใหม่คุณผู้ชมครับและคุณผู้ฟังทั้งหลายครับนี่คือเจ้าชายแห่งวงการลงทุนและอสังหาคุณคิมชัชวาลวัฒนาโชคผมขอคำถามแรกคำถามเบสิกสำหรับตัวผมเองเลยการลงทุนในอสังหาเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันสำคัญยังไงครับทุกคนเนี่ยต้องมีบ้านอยู่เนาะต้องอยู่อาศัยนะครับแต่การซื้ออสังหาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การอยู่อาศัยอย่างเดียวมันสามารถเพิ่มมูลค่าเป็นการลงทุนได้ด้วยแถวสุขุมวิทเนี่ยแปลงหนึ่งหลักหมื่นหลักแสนแต่มาวันนี้พี่เผือกอาจจะเป็นร้อยล้านหรือพันล้านก็ได้อะไรที่มีมากก็จะมีมูลค่าน้อยอะไรที่มีน้อยชิ้นก็จะมีมูลค่ามากขึ้นทุกๆปีครับผมสุดยอดครับหามาถูกคนแล้วครับคุณคิมครับผมคุณมีความรู้จริงด้วยเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าครับผู้ชมครับเราจะเปิดสายรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับอสังหาเนี่ยถามคุณคิมได้เลยที่นั่นก็ดีที่นี่ก็ดีอยากซื้อคอนโดแต่เลือกไม่เป็นแล้วใครล่ะจะช่วยเรากลับเข้าสู่รายการเผือกทุกเรื่องอสังหานะครับแล้วเรายังอยู่กับเจ้าชายแห่งวงการลงทุนอย่างคุณคิมนะครับตอนนี้มีสายจากทางบ้านรอเราอยู่แล้วครับครับผมสวัสดีครับคุณเฟรมใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่เผือกมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับอสังหาวันนี้อยากจะถามคุณคิมเชิญเลยครับคือตอนนี้ผมกำลังมองหาคอนโดอยู่อะครับพี่ผมอยากได้ตรงนี้แฟนอยากได้ตรงนั้นทะเลาะกับแฟนทุกวันเลยครับพี่ผมควรจะเริ่มจากตรงไหนดีครับพี่โอ้โหถ้าทะเลาะกับแฟนทุกวันแนะนำให้ง้อก่อนนะครับอันนี้สำคัญครับก่อนจะมาฟังเรื่องอสังหาเนี่ยไปง้อเมียก่อนครับคุณคิมครับบ้านจะแตกอยู่แล้วครับเอาจริงๆนะครับผมแชร์อย่างนี้ผมคิดว่าคนถ้าเราเลือกเพื่ออยู่เองเนี่ยส่วนใหญ่นะจะเลือกได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วเพราะว่าเขาคิดว่าเฮ้ยทำงานตรงนี้เดินทางแบบรถไฟฟ้าคอนโดตรงนี้น่าจะเหมาะเพราะว่ารอบข้างเนี่ยอาจจะมีของกินเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีมุมมองการลงเข้าไปเนี่ยเวลาที่คุณขายต่อก็จะขายง่ายมันก็จะคุ้มค่ามากกว่าครับพี่เพิ่มอีกนิดเพื่อการลงทุนด้วยอยู่อาศัยด้วยอาจจะทำกำไรได้มากกว่าคือผมกับแฟนนี่ทำงานกันคนละที่เลยครับควรเลือกที่ทำงานแฟนครับผมตอบแทนคุณคิมเลยครับต้องแยกเรื่องความสัมพันธ์การลงทุนก่อนนะครับบางครั้งอาจจะขัดใจภรรยาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคุณเฟรมเรื่องงบประมาณเนี่ยมีมากมีน้อยยังไงครับกลางๆครับแต่ว่าคือผมกังวลเรื่องกู้นี่แหละครับพี่งบมีปานกลางแล้วอาจจะต้องกู้ด้วยคุณคิมแนะนำไงเรื่องของงบมันจะมีหลักเกณฑ์ง่ายๆแบบเอาเงินเดือนของเราคูณด้วย70จะเป็นวงเงินกู้อย่างง่ายของเราสมมุติ 20,000 อย่างเงี้ยเงินเดือน 20,000 เอาคูณ70เลยคูณ70เลยง่ายๆเท่ากับ 1.4 ล้าน4ครับพี่อ๋อเหรอเท่ากับ1ล้าน4นี่คือยอดกู้ยอดกู้โดยประมาณนะครับโดยที่ไม่มีหนี้รถหนี้บัตรเครดิตหนี้อื่นๆผมอยู่กับแฟน2คนนะครับแบบนี้ผมควรเลือกห้องแบบ1ห้องนอนหรือว่าห้องสตูดิโอดีครับผมรูปแบบห้องนี่มีผลมั้ยจริงๆมีผลมากเหมือนกันนะครับเอาตัวเองให้แบบอยู่ได้ก่อนเพราะว่าคอนโดเนี่ยมันสภาพคล่องสูงบางครั้งถ้าเลือกคอนโดทำเลดีจริงๆนะ 4-5 ปีเนี่ยคุณก็ขายต่อได้แล้วราคาไม่ตกหรือว่าราคาก็เพิ่มขึ้นได้ด้วยแล้วค่อยไปซื้อใหม่ก็ได้ครับเพราะว่าถ้าคุณซื้อเกินงบไปบางครั้งเหนื่อยนะแนะนำให้คุณเฟรมเนี่ยเลือกแบบที่พอเหมาะกับตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวอนาคตจะขยับขยายเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวอาจจะขายแล้วเปลี่ยนใช่ครับดีกว่าส่วนเรื่องบิลอินนะครับผมควรเลือกแบบฟูลออปชันมาเลยหรือว่าผมตกแต่งแยกเองดีกว่าครับให้โครงการแต่งให้อ่ะต้นทุนถูกกว่าเราแต่งเองโต๊ะตัวนึงเนี่ยพี่ซื้อได้ร้อยนึงโครงการซื้อได้50เพราะว่าเขาซื้อทีเป็นล็อตเขาซื้อได้ถูกกว่าเราอยู่แล้วนะครับเอ้ยผมว่าถ้าเขาแต่งเถอะเสียเวลาครับเอาไปง้อเมียดีกว่าเอาจริงใช่เอาเวลาไปง้อเมียแล้วถ้าสมมติแต่งเองบางทีต้องง้อผู้รับเหมาอีกใช่โอ้ยง้อยิ่งกว่าเมียอีกผู้รับเหมาเนี่ยคุณเฟรมมีคำถามอะไรอีกไหมครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับกระจ่างขึ้นเยอะเลยครับพี่ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับคุณเฟรมครับครับผม
ชื่อเหลือเกินว่า EP แรกของเราวันนี้นี่ให้ความรู้กับคุณผู้ชมแบบเพียบเลยนะครับแต่ถ้าใครอดใจไม่ไหวนะครับเข้าไปปรึกษา BC Man and BC Woman ได้นะครับที่ www.bkkcitysmart.com ครับหรือโทรไปก็ได้02-661-8999ครับ EP หน้ากลับมาคุยกันเรื่องอสังหาครับวันนี้สวัสดีครับ